Today is a historic day. And thank you, Vice President. ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้เปิดเผยภาพของกระจุกกาแล็กซี่ SMACS 0723ในกลุ่มปลาบินหรือว่าโวลันส์ที่อยู่ห่างจากโลกราว 4,600 ล้านปีแสงโดยมีจุดสีแดงเรียงตัวเป็นวงโค้งซึ่งเป็นแสงจากกาแล็กซี่โบราณอายุเก่าแก่ถึง 13,200 ล้านปีหรือย้อนไปเกือบ 95% เมื่อเทียบกับความเก่าแก่ของบิ๊กแบงหรือการระเบิดครั้งใหญ่ตามทฤษฎีการกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพต่อมาคณะวิทยาศาสตร์ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งสหรัฐหรือว่านาซาได้เผยแพร่ภาพถ่ายห้วงอวกาศลึกชุดใหม่เพิ่มเติมที่บันทึกได้จากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บโดยเป็นภาพถ่ายที่ถูกทำให้เป็นสีด้วยกล้องอินฟราเรดประสิทธิภาพสูงทำให้ได้ภาพสีที่ละเอียดและชัดที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาโดยภาพแรกที่มีการเปิดเผยเป็นภาพของเนบิวล่าวงแหวนซีกโลกใต้ซึ่งห่างจากโลก 2,000 ปีแสงโดยเป็นภาพถ่ายด้วยกล้องตรวจจับรังสีย่านใกล้อินฟราเรดที่ติดตั้งบนกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บภาพที่2คือภาพกระจุกกาแล็กซี่สเตฟานควินเทตในกลุ่มดาวเพกาซัสห่างจากโลก290ล้านปีแสงซึ่งจัดเป็นกระจุกกาแล็กซี่5แห่งที่ตั้งอยู่เบียดชิดกันมากภาพที่3คือภาพคาริน่าเนบิวล่าหรือเนบิวล่ากระดูกงูเรือซึ่งเป็นหนึ่งในเนบิวล่าขนาดใหญ่ที่สุดและสว่างมากที่สุดเมื่อมองดูท้องฟ้ายามค่ำคืนจากโลกถือเป็นแหล่งให้กำเนิดดาวฤกษ์เกิดใหม่จำนวนมหาศาลตั้งอยู่ห่างจากโลก 7,600 ปีแสงโดยนาซาเชื่อว่าเนบิวล่ากระดูกงูเรือจะช่วยไขปริศนาโครงสร้างและจุดจบของดาวฤกษ์นอกจากนี้ยังมีการชี้กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บไปยังบริเวณใกล้ดาวพฤหัสบดีเพื่อทดสอบระบบติดตามวัตถุในบริเวณใกล้ดาวสว่างซึ่งหากสังเกตดีๆจะพบว่านอกจากดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีแล้วเรายังสามารถสังเกตเห็นวงแหวนของดาวพฤหัสบดีได้อีกด้วยสำหรับกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศรุ่นใหม่ล่าสุดถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่25ธันวาคมปี2021โดยใช้งบประมาณในการพัฒนาสูงถึง 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 335,300 ล้านบาทเทคโนโลยีของกล้องมีลักษณะเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศประเภทคลื่นอินฟราเรดติดตั้งแผ่นกระจกทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่18แผ่นความกว้างรวมกัน 6.5 เมตรด้านบนของตัวกล้องเรียกว่า Optical Telescope Element โดยแผ่นกระจกทรงหกเหลี่ยมแต่ละชิ้นมีขนาดประมาณ 1.32 เมตรปัจจุบันกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บอยู่ในตำแหน่งลากรานจ์2หรือ L2 ตำแหน่งที่อยู่ด้านหลังของโลกและดวงจันทร์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับการติดตั้งกล้องโทรทัศน์อวกาศทั้งนี้องค์การนาซาตั้งเป้าให้กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บปฏิบัติภารกิจไขความลับจักรวาลและสังเกตการทางดาราศาสตร์ที่สำคัญไปอีกอย่างน้อย10ปีล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ยังเผยอีกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนากล้องอันทรงพลังอย่างเจมส์เว็บมี2โปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้เพื่อการสำรวจหนึ่งในกาแล็กซี่ที่ห่างไกลที่สุดที่ชื่อว่า MACS 0647 JD ซึ่งค้นพบในปี2556ส่วนอีกโปรเจกต์ก็คือการสำรวจดาวฤกษ์ที่ชื่อเอเรนเดลซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ไกลที่สุดเท่าที่เคยตรวจพบโดยถูกค้นพบในเดือนมีนาคมของปี2022นี้แน่นอนว่าหลังจากนี้เราทุกคนคงจะต้องรอติดตามกันอีกครั้งต่อไป